มาช่วงนี้นะคะลุคบิสเนสนะคะเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีจะมีแขกรับเชิญที่ทำธุรกิจมาคุยกันโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยนะคะวันนี้คุณคมเดชอุดมยิ่งมงคลนะกรรมการผู้จัดการบริษัทคีเวิลด์จำกัดนะคะแฟรนไชส์ปั๊มกุญแจวันนี้มาคุยกับเราสวัสดีค่ะเคยเห็นร้านที่ปั๊มกุญแจอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่รู้ว่าอ๋อนั่นคือแฟรนไชส์นะคะต้องเริ่มต้นถามว่าแล้วธุรกิจนี้มาเริ่มต้นได้ยังไงคะจริงๆธุรกิจมาจากพ่อทำก่อนฮะแล้วผมก็เป็นลูกก็เลยทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณสักปี3ปี50ครับเปลี่ยนเป็นระบบแฟรนไชส์อ๋อแล้วเริ่มต้นมันแต่ปีอะไรคะเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ปี2525ครับ2525โอ้โหเนี่ยพ่อทำก็คือเป็นธุรกิจเล็กๆธุรกิจเล็กๆครับสมัยนั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในกรุงเทพครับอยู่แถวรามอินทรา2525นานมากแล้วไม่ได้มีสาขาอะไรไม่มีสาขาเลยครับแล้วเริ่มมีสาขาตอนแรกประมาณปีจริงๆเรามีสาขาเนี่ยเริ่มประมาณปี47แต่มันไม่เวิร์กนะฮะเราก็เลยมีการเปลี่ยนการตลาดใหม่มาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะทำให้ขนาดเล็กลงเป็นแฟรนไชส์เนี่ยแล้วปัจจุบันมีสักมีกี่แห่งแล้วตอนนี้มี78สาขาครับ78สาขาอ๋องั้นแสดงว่าเวลาไปตามร้านที่ปั๊มกุญแจเนี่ยบางทีก็เป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์เดียวกันซึ่ง คนที่เอากุญแจไปปั๊มก็อาจจะไม่ทราบใช่ครับแต่ว่าแบรนด์มีชื่อว่าคีเวิลด์กับบิ๊กคีมีสองแบรนด์นี้ถ้าเห็นคีเวิลด์กับบิ๊กคีก็คือรู้เลยว่านี่เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะความน่าสนใจก็คือว่ามันทำกำไรไหมคะสำหรับธุรกิจนี้มีแต่ละวันมีคนไปใช้บริการไปปั๊มกุญแจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถปั๊มกุญแจประเภทไหนได้บ้างปัจจุบันเนี่ยเราสามารถปั๊มกุญแจได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุญแจอีโมบิลิเซอร์กุญแจฝังชิปอะไรพวกนี้ฮะกุญแจรถเบนซ์อะไรพวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันหมดได้ทุกกุญแจกุญแจรถกุญแจบ้านได้หมดเลยครับพวกสมาร์ทคีย์พวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันคือผมแปลกใจสมาร์ทคีย์ก็ทำได้ได้ทำได้ครับเฮ้ยผมแปลกใจว่ามันทำกำไรได้อย่างไรเพราะว่าเวลาไปปั๊มส่วนใหญ่เราก็รู้สึกว่ามันถูกก็ไม่กี่สิบบาทเนี่ยคุณทำไมคุณได้กำไรได้แจกสมาร์ทคีย์แพงนะพี่โอเคคือผมรู้สึกว่าไม่แต่ว่าคุณกำลังบอกว่ามันมีส่วนต่างกำไรที่คุณเล็กมันนี่ได้จริงๆแล้วการตัดกุญแจโดยใช้เครื่องเนี่ยจะกำไรเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 90% กำไรเบื้องต้นนะกำไรเบื้องต้นนะ 90% ใช่ครับมันก็เหมือนกับแว่นตาหนึ่งอ่ะละ 4,000 ทุนอาจจะมาสัก400บาทก็เป็นไปได้อันนี้ไม่น่าจะเคยศึกษางั้นแสดงว่าในขณะที่ผู้จ่ายอาจจะรู้สึกว่าราคาไม่สูงเนี่ยใช่ครับต้นทุนที่ทำจริงพอเริ่มทำไปแล้วต้นทุนสำหรับแต่ละดอกเนี่ยมันไม่สูงไม่สูงครับอ๋อโอเคแต่อย่าลืมว่ากุญแจหนึ่งดอกใช้ได้5ปี10ปีฉะนั้นมันก็เลยต้องกำไรมากๆหน่อยไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้กำไรสามเท่าค่ะแล้วคนที่มาซื้อแฟรนไชส์จากเรานี่จะต้องลงทุนยังไงบ้างก็จะมีเริ่มต้นขนาดอยู่ที่ 80,000 บาทถ้าเป็นบิ๊กคีนะครับ 80,200 แล้วก็ 150,000 อ๋อก็ไม่ถูกนะคะก็ไม่ถูกครับเวลาลงทุนที่คุณบอกมีให้เลือก 80,200 150,000 เนี่ยคือเขาลงเนี่ยเขาได้อะไรสำหรับคนที่ฟังแล้วสนใจทำเขาจะสามารถทำเปิดรถเปิดบ้านทำกุญแจรถทำกุญแจบ้านได้แล้วเราก็จะมีการส่งงานให้ด้วยและราคานี้คือพร้อมเปิดร้านเลยจะมีเครื่องมีคีย์ออสมีอะไรให้เรียบร้อยครับเปิดร้านหาสถานที่เองเขาหาก็ได้ให้หาก็ได้ถ้าเกิดเราหาก็เราก็อาจจะหาที่ดีๆหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ตรงที่ต้องเขาต้องการที่เขาต้องการครับค่ะในแต่ละวันนี่ลูกค้าจะมาใช้บริการเยอะไหมคะรายได้ในแต่ละนานไหมกว่าจะคืนทุนในการลงทุนไปแล้ว 82,000 ประมาณ3เดือน6เดือนครับถ้าเป็นบิ๊กคีนะครับขึ้นอยู่กับทำเลขึ้นอยู่กับทำเลทำไมบิ๊กคีกับคีย์เวิลด์มันเพราะว่าคีย์เวิลด์เราจะใช้งบในการลงทุนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ 300,000-700,000 บาทแล้วมันร้านมันต่างกันมันต่างกันครับขนาดของพื้นที่ถ้าเกิดเป็นคีย์เวิลด์ต้องใช้พื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรอ๋อ2แบรนด์นี้เนี่ยทำอะไรได้ต่างกันบ้างคะนอกเหนือจากร้านที่ใหญ่กว่ากันก็คือคีย์เวิลด์เราจะมีเรื่องของมันเป็นเรื่องของการวางระบบซึ่งบิ๊กคีทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุคลากรแล้วเครื่องมือก็ไม่มีแต่ว่ามันเป็นการเสริมในส่วนต่างระหว่างบิ๊กคีกับคีย์เวิลด์ตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลไหมไม่ใช่ไหมถ้าเป็นต่างประเทศต้องขอใช่ไหมคือบางประเทศต้องขอเป็นไลเซนส์ของจริงก็มีไลเซนส์ถ้าไม่มีก็คือซื้อไม่ได้ทำไม่ได้มันขยายกิจการมาถึงขนาดนี้มองไปในอนาคตไหมครับว่าเนี่ย78แฟรนไชส์เนี่ยวันนึงต้องมีสักกี่ร้อยแห่งจริงๆเราต้องการสักประมาณ150สาขาค่ะครับ150สาขาจากปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขยายเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ20สาขาแล้วในขณะที่มีการขายแฟรนไชส์ออกไปพอคนเข้ามาลงทุนเนี่ยส่วนต่างของกำไรเนี่ยที่คนที่เป็นซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยที่เขาต้องส่งกลับมาให้กับไม่ครับไม่มีเลยเราไม่มีค่าเลนที่4ไม่มีเลยแค่คุณซื้อของกับเราไปเรื่อยๆแล้วก็คือก็ส่งงานคุณเรื่อยๆแค่นี้ของที่เขาต้องใช้ในไอ้วัตถุดิบอะไรเงี้ยคีย์แบงค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทำวัตถุดิบแล้วก็ขายแล้วก็ขายเขาขายตรงให้กับคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปธุรกิจ
มันมีการแข่งขันสูงไหมมีคนอื่นที่ทำเนี่ยถ้าเป็นระบบแฟรนไชส์ไม่มีแต่ถ้าเกิดกุญแจก็คือจะมีจริงๆทั้งกุญแจในประเทศไทยมีประมาณ6,000คน6,000คนที่ทำในทั้งกุญแจในจำนวน67ล้านคนเนี่ยมีคนไทยเนี่ย 6,000 คนเท่านั้นเองที่ทำซึ่งมันถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบมูลค่าของมันนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือว่าของเราเนี่ยมีระบบใช่ไหมคะมีเครื่องจักรมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าร้านที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องมือแบบนี้นะคะไหนๆพูดแล้วก็พาไปดูหน่อยนะคะอย่างวันนี้ที่พามานี่ค่อยๆเดินมานะฮะมีเครื่องอยู่2เครื่องนะคะนี่คือยกเครื่องมาให้เราดูเลยนะฮะอันนี้คือเครื่องสไลด์ก็คือไว้สำหรับตัดดอกแบบนี้นะคุณคมเดชอยู่ตรงกลางก็ได้นะอันนี้จะค่อยๆทำให้ดูเลยใช่ไหมเนี่ยมาสาธิตตรงนี้แล้วกันสาธิตตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูคืออันนี้เป็นขั้นตอนในการปั๊มกุญแจแต่เลยครับเครื่องนี้นี่คือต้องนำเข้ามาหรือว่าคิดเองอันนี้คือเราผลิตขึ้นมาครับค่ะเพราะอันนี้มันเป็นดอกแบบที่เป็นกุญแจรถใช่ไหมหรือยังไงอันนี้กุญแจบ้านกุญแจบ้านเลยเครื่องอย่างเงี้ยสมมติคนมาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเขาลงทุนเขาก็จะได้ไปเครื่อง2เครื่องเนี่ยแหละเอาไปใช้คุณจะสอนให้เขาใช้ด้วยสอนให้เขาใช้ด้วยครับสอนนี่คือเขาต้องมานั่งเทรนสักกี่เดือนเท่านี้ประมาณ20วันถึง1เดือนครึ่งครับมันง่ายไหมหรือมันไม่ง่ายเท่าไหร่มันไม่ง่ายยากนิดนึงครับแต่ส่วนใหญ่คนมันต้องจบด้านไหนมาหรือมันแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วแต่ความสามารถครับมันเป็นเรื่องของความแสวงหรือว่าความสวรรค์พวกนี้ครับไม่เคยคิดไหมตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นธุรกิจพ่อแม่แล้วคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะขยายกิจการมาได้ขนาดนี้คิดตั้งแต่อายุ20ฮะตั้งแต่ปี2541โอ้โหคือบางคนลูกบางคนไม่สนใจจะทำงานต่อใช่ไหมคะคือตั้งแต่2541ทำไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเด็กมากค่ะคือถ้าไม่คิดนอกกรอบบางทีอาจจะคิดว่าปั๊มกุญแจเนี่ยมันขยายกิจการจะได้สักแค่ไหนแต่คุณมองว่ามันมีสาขามันมีแฟรนไชส์ได้โอเคเดี๋ยวนี้ตกลงโอเคเขาจะพยายามทำนะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่เขาใช้ในเมืองนอกอันนี้ของอิตาลีนี่ก็อิตาลีเหมือนกันซื้อนำเข้ามาจากอิตาลีเราเป็นตัวแทนของเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ของเขาครับอ๋อโอเคงั้นแล้วใช้เวลาอย่างนี้สัก10นาทีก็เสร็จใช่ไหมมันจะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าที่ว่าตัดช้าเพราะเสียงมันดังอ๋อโอเคกลัวเสียงดังครับเดี๋ยวจิมก็เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองเฮ้ยที่คุณบอกว่าอย่างนี้กุญแจบ้านอย่างนี้ก็ค่อนข้างง่ายคุณจะรถก็ง่ายจะรถก็ง่ายเอ๊ะมีอะไรที่แบบจะยุ่งยากหน่อยที่ต้องลงทุนก็อิมมอบิไลเซอร์ครับเป็นไงให้อิมมอบิไลเซอร์ก็คุณจะฝังชิปอย่างที่บอกไงเนี้ยกดปุ่มสตาร์ทไม่ต้องไขสตาร์ทค่ะหรืออย่างเบนซ์เป็นกุญแจน้ำเต้าพวกเนี้ยฮะผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคำว่าอิมมอบิไลเซอร์เครื่องที่จะทำอิมมอบิไลเซอร์เนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นนะเป็นหลักแสนอ๋องั้นแล้วแต่บางคนซื้อแฟรนไชส์แล้วลงทุนอันนี้ด้วยก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่ครับอย่างค่าบริการอย่างเงี้ยนะคะปั๊มออกมาเป็นดอกเท่านี้ราคาเท่าไหร่คะประมาณ45บาท45บาทต้นทุนก็ประมาณสัก 5-6 บาทประมาณต้นทุนโอ้มาจิ้นมาจิ้น 90% มาจิ้นสูงมากนะอย่าตกใจนะครับคือมาจิ้นสูงมากมาจิ้นสูงกว่าขายน้ำมันอีกขายน้ำมันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันอาจจะใช้ได้5ปีหรืออาจจะ2วันขายอะไรมาเนี่ยครับค่ะโอเคเป็นเรื่องของทั้งที่เราก็ลงทุนเครื่องพวกนี้ไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังได้กำไรอยู่มาจิ้นสูงเรากำลังแปลกใจว่าคือประเด็นคือปั๊มกุญแจแล้วรวยอ่ะนี่คือประเด็นเป็นธุรกิจเงินล้านอิมมอบิไลเซอร์ผมถามหนึ่งมันส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอะไรจ้าอ๋อมีครับก็คือเราจะมีสมมุติว่าทำ Toyota ก็จะมีซอฟต์แวร์ Toyota ถ้าเกิดว่าทำ Honda ก็จะมีซอฟต์แวร์ Honda ต่างหากซึ่งอันนี้มันไม่ได้ผิดเงื่อนไขเลยไม่ผิดโอเคเครื่องมือเขาก็มีทั่วไปอยู่แล้วครับโอเคค่ะและอย่างเครื่องนี้นะคะแตกต่างจากเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องทำกุญแจสไลด์หรือเขาเรียกว่าคีย์เวฟอะไรเดี๋ยวลองทำอันนี้ตาเป็นไงไม่ได้เปิดนะฮะโอเคแต่ว่ามันเป็นอีกแบบนึงมีแบบนึงคือต้องใช้2เครื่องคู่กันโอเคแล้วก็วงจรมาเวลามาลงทุนเนี่ยมาเทรนแล้วก็มี2เครื่องครับแล้วก็คุณก็ให้กุญแจเป็นชุดเป็นชุดฝึกสักเดือน2เดือนธุรกิจเริ่มได้ถ้า 80,000 จะฝึกประมาณแค่6วันก็เป็นแล้วเป็นแล้วครับผมก็เป็นแล้วแต่ว่าในระหว่างนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปมีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นก็มาเรียนเพิ่มเติมก็คือมาอบรมเพิ่มเติมได้หรือมีอะไรก็โทรมาถามได้ครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์นักวิชาการเกี่ยวกับพม่าเนี่ย คุณเคยคิดไหมว่าผมไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆแล้วของนี้มันก็ไปได้พม่าเวียดนามกัมพูชาลาวอะไรก็มีสาขาลาวแล้วคุณมีสาขาลาวแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วคุณมีสิงคโปร์แล้วมีตั้งนานมีตั้งนานแล้วด้วยนี่คือการนี่ ABC ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นคนอินเดียที่อยู่สิงคโปร์แล้วมาซื้อแฟรนไชส์เราไป
เพราะงั้นกิจการมันก็ไปไกลในระดับภูมิภาคแล้วล่ะจริงๆตั้งเป้าหมายจะเข้าตลาดหุ้นในซัมแต่มันอาจจะค่อนข้างจะไกลนิดนึงแต่ตลาด MAI ก็ถือว่าน่าจะรองรับได้นะนะคะก็แสดงว่าในแต่ละปีนี่รายได้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวครับถ้ามองว่า projection รายได้ในอนาคตเนี่ยมันควรจะถึงหลักสักกี่ล้านบาทต่อปีมันไปไกลธุรกิจก็ว่าในเมืองไทยเนี่ยแหละธุรกิจของคิวโรนะก็จริงๆแล้วเราตั้งไว้ประมาณสัก30ล้านบาทแต่ว่าต่อปีครับค่ะนะคะ big business ครับธุรกิจปังกุญแจน่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสำหรับแฟรนไชส์นี้ติดต่อไปได้ยังไงบ้างคะก็โทรมาที่เบอร์085ครับค่ะ2244500หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ฮะ thaikeyworld.com ฮะ thaikeyworld.com ครับนะครับก็ติดต่อได้คุณคมเดชนะฮะอันนี้ทำมาตั้งแต่ปั้นขึ้นมาจากผมทำตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันจากธุรกิจคุณพ่อเล็กๆนะปัจจุบันนี้ก็78สาขาแล้วก็อยากจะเพิ่มอีกเป็น120สาขา150ครับ150นะคะและที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวตอนนี้ไปโกอินเตอร์แล้วนะคะโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณคมเดชอุดมยิ่งมงคลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคีเวิลด์จำกัดนะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Look Forward นะคะเรื่องราวธุรกิจที่น่าสนใจแบบนี้ก็ติดตามกันทุกๆวันพฤหัสแบบนี้นะคะวันนี้เราทุกคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ